สวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดกันถึงวิธีการแปลง MVC ของอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือตัวสิ่งที่เรียกว่า Spawner นะครับก็คือตัวที่มันปล่อยพวกมอนสเตอร์ออกมานั่นเองนะฮะซึ่งเราก็น่าจะเริ่มเห็นคอนเซ็ปต์ของ MVC มาจากตัว Entity ตัวอื่นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Player นะฮะหรือว่าพวกไอเทมต่างๆนะครับอันนี้เรามาดู Spawner กันบ้างมันทำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าอย่างพวก Player เนี่ยโอเคพวกอีเวนต์ต่างๆที่อยู่ในวิวมันมาจากการกระทำของคนเราใช่ไหมกดลูกส่งลูกศรวันนี้เข้าใจง่ายนะฮะกดยิงโอ้เข้าใจง่ายนะครับพวกไอเทมก็เข้าใจง่ายโดนเก็บเกิดอีเวนต์ขึ้นนะจะใครก็มานั่งดักฟัง Subscribe ไว้นะครับก็จะได้รู้นะฮะว่าจะอยากจะทำอะไรก็ทำไปแล้วกันว่าโดนเก็บแล้วให้ทำอะไรนะฮะลูกกระสุนอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ตายตัวดีนะครับแล้วอย่างสปอนเนอร์ล่ะนะสปอนเนอร์เนี่ยมันอีเวนต์ของมันไม่มีการไปเดินชนเก็บไม่มีใครไปกดปุ่มมันประมาณว่ามันอยู่ปั๊บมันก็ค่อยทยอยปล่อยตัวมันเองออกมาเรื่อยๆ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 โดยอัตโนมัตินะครับไม่มีอะไรที่เป็นอีเวนต์เลยนะฮะไปปล่อยมันอัตโนมัติเรื่อยๆนะครับตรงนั้นนะครับที่เราจะเริ่มเข้าไปพูดถึงสิ่งที่เป็นส่วนซับย่อยนะฮะส่วนย่อยของโคโรทีนนะครับก็คือ invoke repeat นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูโค้ดออริจินอลกันนิดนึงนะครับของตัว spawner เนี่ยโอริจินอลของหน้าตายังไงนะฮะแล้วเราจะมาแปลงมันเป็น MVC ได้ยังไงนะครับเช่นเดียวกันนะครับให้เห็นคอนเซ็ปต์นะฮะว่าอยากให้เข้าใจเฉยๆว่าวิวมันทำหน้าที่จัดการอีเวนต์นะครับก็จัดการเรื่องภาพนะฮะคอนโทรลเลอร์เนี่ยจัดการทางด้านลอจิกเป็นหลักนะครับแล้วโมเดลก็เอาไว้จัดการทางด้านดาต้าเป็นหลักนะครับทุกคอนเซ็ปต์เรานะฮะเราจะเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่ว่าจะแปลงจะโค้ดเดิมเป็นยังไงก็จะแปลงให้มันอยู่ในคอนเซปต์นี้ให้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเกมมันมีอีเวนต์หลากหลายเหลือเกินในโลกล่านี้นะครับอีเวนต์มันเยอะมากนะฮะก็พยายามจะยกตัวอย่างให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะครอบคลุมได้นะครับเวลาไปนั่งออกแบบเกมตนเองไปใช้เกมตนเองก็จะได้นึกออกนะครับแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ได้ทันทีนะครับโอเคเราไปดูโค้ดเดิมนะครับโค้ดเดิมเนี่ยเราจะมีสปอนเนอร์อยู่นะครับมีตัวแม่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวลูกๆนะครับกระจายอยู่ทั้ง3ด้านตรงนี้นะครับเนี่ยฮะซึ่งโค้ดใหม่เนี่ยได้ copy มาละนะครับนะฮะก็ในโค้ดเดิมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับในเกมออบเจกต์ที่มันอยู่ตรงนี้นะมันก็ใส่สคริปต์ที่ชื่อว่า spawner นะครับลงไปแล้วก็มีการบอกระยะเวลาลงไปเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจะให้ก่อนที่มันจะสปอนออกมาเนี่ยรอสักประมาณ2วินะครับรอประมาณ2วินะครับแล้วค่อยปล่อยออกมาเพราะตอนเริ่มเกมรอ2วิศัตรูค่อยโผล่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่จะให้มันปล่อยออกมาก็ให้ห่างกันทุกๆ4วิไม่ถึง4วิสิเรียกว่าอะไรspawn time rate ช่วงที่ห่างกันนะครับถ้าเวลาที่มันห่างกันนะครับก็ทุกๆ4วิก็ค่อยทยอยปล่อยออกมานะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคแล้วก็ตรงส่วน enemy ตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราจะให้สปอนอะไรล่ะนะฮะก็ลากมาใส่เลยนะครับก็คือเรามี prefab enemy อยู่แล้วนะฮะสองตัวนี้เนี่ยครับก็เลยลากมาใส่เจ้า spawner พวกนี้เลยนะครับทันทีโดยอัตโนมัตินะฮะมันก็จะสปอนในพวกสัตว์ประหลาดออกมานะครับโอเคนี่คือตัวสปอนเนอร์นะครับรับ input เข้าไปแค่นี้เองนะฮะปึ๊บเพราะในสปอนเนอร์ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างมีอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูกันนิดนึงนะฮะแป๊บนึงนะครับไปเพิ่มในคลิปที่แล้วเราลืมแก้ไขโอเคกลับไปที่สปอนเนอร์นะฮะสปอนเนอร์โค้ดออริจินอลนะครับสิ่งที่โค้ดออริจินอลทำเนี่ยครับที่เราเกิดกันไว้คือมี invoke repeating นะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรามีฟังก์ชันนะชื่อสปอนเนี่ยนะครับมีชื่อสปอนอยู่เนี่ยนะครับมันจะทยอยเรียกฟังก์ชันสปอนเนี่ยซ้ำๆไปเรื่อยๆครับนะซ้ำๆไปเรื่อยๆก็อยู่ตามนี้เลย speak delay ตัวแรกเมื่อกี้มันเป็นเลข2ใช่ไหมฮะที่เรากำหนดเพิ่มขึ้นมานะฮะจากจากภายนอกจะเป็นเลข2นี่นะครับนะแต่ค่าเริ่มต้นมันเป็น5กับ3แต่ว่าโดนกำหนดทับอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเกมออบเจกต์นะครับเป็นอะเรย์นะฮะเราสามารถประกาศอะเรย์ได้เลยนะครับลักษณะนี้
แต่ว่าเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างที่มันจะไปอยู่บนอินสเปกเตอร์ตรงนี้ได้เนี่ยนี่ปรากฏตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นที่ชัวร์สุดก็คือเป็นพวก in flow string พวกเนี้ยมัน serialize นะครับเป็นออก data ได้แน่ๆเซฟได้แน่ๆนะครับหรือว่ามาจากเกม object เนี่ยเกม object มัน mono behavior ก็ได้แน่ๆนะครับอย่าง enemy เนี่ยนะครับเป็น array อย่างนี้ได้นะฮะโอเคเข้าเรื่องดีกว่านะครับ invoke repeat นะครับนะก็รอประมาณ2วินะครับแล้วก็ค่อยเรียก spawn ใช้งานนะครับพอเรียกเสร็จปั๊บรอประมาณ4วิก็กลับมาเรียกอีกครั้งหนึ่งข้างใน spawn มีอะไรบ้างนะครับข้างใน spawn ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เพียงแค่ว่าเมื่อกี้ไอตัว enemy ที่เราใส่ขึ้นไปมี2ตัวนะครับมันก็จะสุ่มขึ้นมานะฮะจากถ้าใส่ไปตัวแรกมันก็เป็นตัวที่ชื่อว่า enemy 0ใช่ไหมเนี่ย enemy 0นะครับแล้วก็จะมี enemy 1นะครับ0กับ1นะครับมีแค่2ตัวนะครับมันก็สุ่มเลข0กับ1นะฮะสุ่มเลข0กับ1ขึ้นมานะครับ0ถึง2อ่ะก็มีแค่0กับ1เนี่ยนะครับนะระหว่าง0ถึง2นะฮะก็มี0กับ1เนี่ยนะครับตั้งแต่0ถึงระหว่าง2โอ้นะครับแต่ฟังก์ชันนี้มันไม่ใช่แล้วนะ obsolete ละก็ถือว่าโดนมาร์กไว้ว่าโบราณแล้วนะครับถ้าเปลี่ยน unity ไปเรื่อยเนี่ยถ้ายังใช้คนนี้อยู่ไอ้นี่อาจจะใช้งานไม่ได้ละนะครับโอเคนี่มันจะ random นะฮะ random แล้วก็จัดการใช้ instantiate นะครับ instantiate นี่ก็คือเราเอาตัวแรกมาใส่ตัวเนี้ยมาใส่ได้เลยจะให้เป็นเกมอ็อบเจกต์จะให้เป็น prefab ก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนไอตัวภายนอกที่เราใส่ไปก็เป็นพวก enemy 0 enemy 1ก็คือตรงนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับ enemy 1 enemy 2นะครับอันนี้เห็นมั้ย element 0 element 1อันนี้เป็นเลข random 0กับ1ออกมานะครับนะถ้า random ออกมาได้1มันก็จัดการ instantiate enemy 2นะครับปล่อย enemy 2มาในฉากนะครับถ้า random มาได้0ก็ปล่อย enemy 1ออกมาในฉากมีอยู่แค่นี้เองครับนะเพราะฉะนั้นการโดนเรียกครั้งหนึ่งของไอ้ตัวสปอนเนี่ยนะครับมันก็จะปล่อยเอนิมีออกมาตัวหนึ่งนะครับออกมาตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยตรงนี้เป็นแง่ด้านภาพนะพาร์ติเคิลนะครับปล่อยขึ้นมาทุกครั้งจะต้องมีแสงพาร์ติเคิลแว๊บ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 ออกมาด้วยนะครับให้เห็นภาพชัดเจนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นโค้ดจริงๆมีอยู่แค่นี้ครับของสปอนเนอร์นะฮะคำถามก็คือแล้วถ้าอยากจะแปลงเป็น MVC ทำไงดีนะครับต้องแปลงด้วยเหรอ น้อยๆแค่นี้ยังจะแปลงนะฮะก็ดีครับน้อยๆก็จะได้เห็นภาพว่าแปลงออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงถ้าเราดูตามนี้แล้วแน่นอนว่ามันมีส่วน data นะครับส่วน data นี่ก็คือตรงพวกนี้นี่เองนะฮะเรียกว่าเป็นส่วน data ได้ไหมนะครับก็ data ของ spawner มันก็มีอยู่แค่นี้เนาะนะครับแล้วก็มีส่วน event นะครับซึ่ง event เกิดจากการที่เรา invoke repeat เรียกมันมาทำงานนะครับเรียกมันมาทำงานลักษณะนี้ก็จะเป็นอีเวนต์แบบเรียกว่าอะไรเป็นกิจวัตรมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีจัดการด้านภาพมีพาร์ติเคิลเกิดขึ้นนะครับมีพาร์ติเคิลเกิดขึ้นลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ส่วนตัวลอจิกจริงๆเนี่ยก็มีแค่ปล่อยของออกมาปล่อยมอนสเตอร์ออกมานะครับโอเคพอเราเห็นแนวอย่างนี้ปั๊บละว่าโค้ดหลักๆเป็นอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมาทำเป็น MVC นะครับก็ลองมาดูผลสำเร็จกันเลยครับว่า MVC ออกมาเป็นยังไงนะฮะออกมานะครับเราก็จะประกอบไปด้วยโมเดล view controller นะครับไล่ตามนี้เลยนะครับสังเกตอีกครั้งนะครับจะสังเกตตัวโมเดลไม่มีติ๊กถูกนะครับเพราะตัวโมเดลเนี่ยมัน data ล้วนๆจริงๆนะครับไม่ไปยุ่งกับ fix update ไม่มียุ่งอะไรทั้งนั้นตัวมันเป็น data อย่างเดียวนะครับไม่คนไปเรียกใช้โอเคข้างในตัวมันนะครับมี spawn rate time กับ spawn delay นะครับก็คล้ายๆกับตัว spawner ก่อนหน้านี้นะครับเอา data ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็มี event นิดนึงนะครับว่าถ้าสมมุติค่าตัวนี้ค่า spawn rate time เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะมีใครมาดักฟังจะมาทำอะไรไหมนะฮะเพราะว่าค่าตรงนี้เปลี่ยนไปได้นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเป็นของตัว spawn เปล่าๆเนี่ยตัว spawn เปล่าๆเนี่ยต่อให้เราเปลี่ยนค่าอะไรตรงนี้ไปมันไม่ส่งผลต่อตรงนี้แล้วนะฮะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อในฉากของเกมแล้วนะครับเพราะว่ามันเรียกกันตั้งแต่ตอน start แล้วเนี่ยมันเรียกทีเดียวแล้วมันจบละต่อให้เราไปเปลี่ยนแปลงค่าอะไรตรงนี้อีกครั้งก็ไม่ได้ส่งผลอะไรละนะครับยกเว้นว่าเราจะไปติ๊ก on enable ออก on เนี่ยไปติ๊กตรงนี้เข้าเนี่ยติ๊กเข้าออกติ๊กเข้าออกตรงนี้ครับมันก็จะกลับมาเรียก start ใหม่นะฮะตาม execution order เนี่ยติ๊ก on enable ออกติ๊กเข้าติ๊กออกนะฮะกลับมาเรียก start ใหม่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นเลยว่าโค้ดสปอนเนอร์สคริปต์เดิมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อจะให้มันซัพพอร์ตนะครับให้มันซัพพอร์ตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่า
ในขณะที่เกมเล่นอยู่นะครับให้มันแบบเล่นๆไปปั๊บสปอนออกมาเร็วขึ้น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 ไม่มีนี่คือสปอนข้อจำกัดของสปอนเนอร์เดิมนะครับแต่พอเราเอาแนวคิดของโมเดลเข้ามาใส่แล้วแล้วก็ได้เปิดเหตุการณ์ทิ้งไว้ว่าถ้าข้าฉันเปลี่ยนแปลงแล้วใครอยากจะมาทำอะไรไหมนะฉันจะคอยบอกว่าข้าฉันเปลี่ยนตอนไหนนะแล้วคุณก็มาดักฟังแล้วกันนะดักฟังเสร็จปั๊บข้าฉันเปลี่ยนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับนี่คือแนวคิดของโมเดลนะฮะแนวคิดของคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ทำไรนะฮะคอนโทรลเลอร์ก็อย่างที่บอกว่ามีหน้าที่ instantiate นะครับ instantiate ก็คือปล่อยลอจิกมันนี่คือปล่อยมอนสเตอร์ออกไปนะครับเราก็เลือกมอนสเตอร์ที่เราจะปล่อยมาใส่อย่างงี้นะครับในขณะที่ส่วนวิวนะครับส่วนวิวก็เอาไว้จัดการด้านภาพอย่างเดียวนะครับโอเคเราลองมาเริ่มจากที่ส่วนวิวกันก่อนนะครับสังเกตว่าในส่วนของวิวเนี่ยจัดการด้านภาพกับจัดการอีเวนต์ใช่ไหมฮะก็เป็นไงครับแค่โค้ดวิวอันเดียวเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นไงเยอะกว่าสปอน CS ปกติที่ยังไม่เป็น MVC ใช่ไหมฮะนะฮะเยอะกว่าโดยอัตโนมัติจริงๆนะครับก็ในส่วนวิวนะฮะมาถึงปั๊บเนี่ยตรง awake เนี่ยเรามีการไปเรียกขอคอนโทรลเลอร์มาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คอนโทรลเลอร์เนี่ยคอยมาดักฟังอีเวนต์นะครับคอยมาดักฟังอีเวนต์ on spawn event นะครับเพราะเราได้สร้างอีเวนต์ spawn ขึ้นมานะครับเราได้สร้างอีเวนต์ spawn ขึ้นมานะฮะก็เป็นอีเวนต์ลักษณะไหนอีเวนต์ spawn นะครับเนี่ย on spawn event ตรงนี้นะ on spawn event โดนเรียกตอนไหนโดนเรียกตอนนี้นี่ตอน invokeนะโดนเรียกตอนที่มันมีการใช้ฟังก์ชัน spawn นะครับซึ่งฟังก์ชัน spawn ก็โดนเรียกตอน start ตรงนี้นะครับอันนี้คล้ายๆกันคล้ายกันเลยนะครับคล้ายกันทุกประการนะฮะเพียงแต่ว่าจะมีแตกต่างหน่อยตรงที่ว่าไอ้ data เนี่ยไอ้พวกค่า spawn rate time spawn delay อะไรตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไปเอาค่าพวกนี้มาผ่าน spawn controller นะครับไม่เข้าโมเดลโดยตรงไม่ได้นะฟังให้ดีนะครับวิวจะไม่สามารถเข้าถึงโมเดลตรงๆได้นะมันจะต้องเข้าถึงผ่านทนคางคือ controllerนะครับเราแยกมาเป็นสัดส่วนแบบนี้เลยนะครับไม่ปนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันก็จะเกิดการ invoke repeat ขึ้นมานะครับ invoke repeat ขึ้นมาแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชัน spawn ตรงนี้คล้ายกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็น spawn.cs เดิมนะครับโค้ดทุกอย่างก็จะเริ่มมาอัดๆตรงนี้ละลอจิกก็จะเริ่มมาใส่ตรงนี้โดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเป็น spawner view ของเราไม่เป็นอย่างงั้นนะฮะในส่วน spawner view เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเปิดเอาไว้นะเปิดเหตุการณ์ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็รอให้คอนโทรลเลอร์มันมาดักฟังซึ่งเราก็ได้ใส่ไว้ตั้งแต่ตรงนี้ละนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนะระหว่างที่เราไป subscribe event นะครับกดบวกตรงเนี้ยแล้วก็ลาก spawner ลงมาใส่อย่างนี้นะแล้วก็เลือกคอนโทรลเลอร์ on spawn นะครับอันนี้คือแบบที่เราทำผ่าน UI และอันนี้ก็เป็นแบบที่เราทำผ่านโค้ดเนี่ยเรา add listener ไปเองไหมมันก็เป็น spawn color controller แล้วก็ on spawn เหมือนกันนะครับคือถ้าเป็นแบบ UI นะครับแบบ UI ข้อดีตรงที่ว่าเราเห็นภาพชัดเจนเราดูผ่าน inspector ได้เลยนะครับว่ามันมีใครมาดักฟังบ้างนะครับแต่ข้อเสียก็คือเราบางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปนั่งกดทุก object อะนะเพื่อจะดูตรง inspector บางทีเราอยากจะแค่ขอดูสคริปต์อะแล้วก็จบไปเลยนะครับซึ่งถ้าเรา addฟัง listener เนี่ยเอาผู้ฟัง add เข้าไปอย่างเงี้ยนะผ่านโค้ดเนี่ยเราดูจบภายในคลาสเดียวครับเนี่ยภายในคลาส spawner view เราจบคลาสเดียวเลยรู้ทันทีนะว่ามีใครมาดักฟังบ้างนะครับมีคอนโทรลเลอร์ตัวไหนมาดักฟังเหตุการณ์บ้างก็จะรู้ทันทีตรงนี้หมดเลยทันทีนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของการ add ลงไปในโค้ดนะครับเพราะเราเขียนคลิปก่อนๆเนี่ยจะทำผ่าน UI ให้ดูนะฮะคลิปนี้ทำให้เห็นว่าเนี่ยจัดกรอบอยู่ตรงเนี้ยดูคลาสเดียวปุ๊บเข้าใจจบหมดทันทีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่า spawner view ทำหน้าที่มีจัดการแค่อีเวนต์แค่นั้นเองนะเปิดอีเวนต์เอาไว้นะครับว่ามันจะเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นเนี่ยแล้วก็รอให้ใครสักคนมาดักฟังซึ่งก็เป็นฝั่งคอนโทรลเลอร์มาดักฟังว่าถ้าเกิดเนี่ยมันเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นแล้วนะทุกๆ4วินะทุกๆ4วินะครับคุณจะทำอะไรไหมเนี่ยเราเปิดเอาไว้นะครับเราเปิดช่องตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปิดด้วยภาพนะครับเพราะภาพเป็นพาร์ติเคิลนะครับอันนี้จัดการอีเวนต์ไปละวิวก็ต้องจัดการทางด้านภาพไปนะฮะก็จัดการด้านภาพก็ปล่อยพาร์ติเคิลแปลว่าถ้ามันกดสปอนไปนะครับในขณะที่ฝั่งคอนโทรลเลอร์นะฮะฝั่งคอนโทรลเลอร์หลังจากไปที่ไปดักฟังเรียบร้อยนะครับดักฟังเรียบร้อยมันก็จะจัดการว่าถ้ามันเกิดอีเวนต์ขึ้นมันก็จะมาเรียกออนสปอนตัวนี้ทำงานนะครับซึ่งออนสปอนตัวนี้ทำงานก็ไม่มีอะไรมากคล้ายโค้ดเดิมเลยคล้ายกับ spawn.cs เลยนะครับเพราะลอจิกมันไม่มีอะไรมันแค่ instantiateและมันก็จบละไม่มีอะไรซ้ำซ้อนมากกว่านั้นนะครับ
แต่ว่าจุดที่มันจะมีซ้ำซ้อนและพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจุดที่มันจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัว start ตัวนี้นะครับมี start ตัวนี้ด้วยนะฮะจะมาอธิบายกันแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันว่าตรง view เนี่ยมันต้องการข้อมูลของ spawn rate time กับ spawn delay นะครับตัวคอนโทรลเลอร์ก็เลยต้องไปขอข้อมูลจาก spawn model มาให้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราไม่อยากให้ view มันแก้ไขอะไรโมเดลได้เราก็เซตเป็น private set เอาไว้นะครับ read only อย่างเดียวนะฮะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมีการติ๊กตรงนี้ด้วย enable reduce spawner นะครับ reduce spawner ก็คือมันจะเป็นไปการไปลดค่าของตัวนี้ spawn rate time นะครับมันจะมีไปการไปลดค่าของตัว spawn rate time ลดลงทีละ 0.1 จากตอนแรกที่เราเซต default ไว้อาจจะเป็น4ใช่ไหมมันก็จะลดลงเหลือประมาณ3.8 นะครับเพราะมันก็จะสปอนทียิบออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนักนะฮะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็นี่สปอนเนอร์ตัวนี้นะฮะเอาแบบที่ยังไม่ติ๊กอะไรนะฮะยังไม่ติ๊กอะไรมันก็จะทยอยเนี่ยค่อยๆสปอนออกมานะครับถึง5วิไหมไม่ถึงหรอมั้งเนี่ยนะฮะค่อยๆสปอนออกมานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปติ๊กตัวนี้ enable นะครับเราสังเกตกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงฮะสปอนออกมาปึ๊บปึ๊บจะค่อยๆทยอยสปอยออกมาเร็วขึ้น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 นะครับเพราะว่าเวลามันลดลงทีละ 0.1 0.1 นะฮะนะนะถี่ละเริ่มถี่ละนะครับลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะฮะมาละมาถี่ยิบละนะครับโอเคก็น่าจะเห็นภาพนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ spawn rate time มันลดลงเรื่อยๆตรงนี้นะฮะนะครับมันลดลงเรื่อยๆตรงนี้เริ่มถี่ยิบละนะครับเพราะว่าไอ้ตัว spawn controller เนี่ยมันไปทยอยเปลี่ยนนะครับลดลงทีละ 0.1 0.1 จนกระทั่งถึงค่าที่มันกำหนดไว้ว่าห้ามเกินค่าตรงไหนนะครับนี่ก็ปล่อยออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคและนี่คือความสามารถที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของลอจิกนะครับของ spawner controller นะครับมันมีการไปลดระยะเวลาของ spawn rate time นะครับให้การ spawn แต่ละครั้งมีระยะเวลาสั้นลงเรื่อยๆนะครับลดไปเรื่อยๆพอเกิดการลดลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยตัวโมเดลมันก็จะแจ้งครับจะแจ้งกลับไปที่ตัว viewนะฮะมีการแจ้งกับไปที่ตัววิวนะครับตัววิวเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการสั่ง invoke ใหม่นะครับสั่ง invoke ใหม่จะเป็นอะไรประมาณลักษณะ flow จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคลองเข้าไปดูไส้ในกันอีกครั้งนะครับของตัว controller นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปติ๊ก enable reduce date time เนี่ยนะตอนแรกเป็น false ใช่ไหมครับแล้วเราก็ติ๊กให้มันเป็น true เนี่ยพอติ๊กมันเป็น true ปั๊บเนี่ยไอ้ตรง reduceไม่ได้ละเนี่ยนะครับก็อยู่ข้างล่างมองไม่เห็นเนี่ยครับมันก็จะมีการตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าจะให้ลดลงไหมนะครับลดลงไหมนะครับเลยก็จะ spawn rate time นี่ต้องมีค่ามากกว่า 0.1 นะพอถ้ามีค่าเป็น0เมื่อไหร่เนี่ยก็คือมันไม่ปล่อยนะครับย้ำนะครับ invoke repeating เนี่ยถ้าใส่ตรง spawn rate time เป็น0คือทำครั้งเดียวแล้วหยุดไม่ทำอีกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ค่ามันอยู่ที่ 0.1 นะครับมันก็จะปล่อยรัวๆๆๆออกมานะครับแล้วเราก็มีตัวแปรบูลีนตัวนึงนะครับคอยตั้งเป็นเงื่อนไขร่วมด้วยกันเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็น true ก็ให้อนุญาตมันลดเวลานะครับถ้าไม่ก็ไม่อนุญาตนะครับซึ่งตอนที่ตัวคอนโทรลเลอร์เริ่มทำงานเนี่ยมันก็จะมีการไปเรียกตัวนี้นะครับเนี่ย reduce spawn rate time นะฮะ reduce spawn rate time ก็จะไปเรียกตัวนี้มาทำงานด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติเราติ๊ก enable ตัวนี้ให้เป็น false นะครับไม่ได้ติ๊กอะไรมันเนี่ยตัวนี้ให้มันมา repeat อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ทำงานนะครับมันก็ไม่ทำงานเพราะตรงนี้มันก็จะเป็น false ไปละนะครับนี่
แล้วก็เวลาที่เราไปใส่จะอยู่ตรงนี้นะฮะ spawn model spawn rate time นะครับตรงนี้มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอนุญาตให้มันลดลงไปเรื่อยๆได้นะครับถ้าเราติ๊ก enable ตัวนี้นะฮะงั้นสรุปนะครับก็จะสังเกตเห็นภาพว่าตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยลอจิกเดิมมันมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยลอจิกเดิมมันนะครับปล่อยอย่างเดียวนะฮะแต่เรามองว่าเฮ้ยมันน่าจะเปลี่ยนตัว spawn rate time ได้นะครับถ้าเปลี่ยนได้แล้วมันก็ควรที่จะให้สั่ง invoke ใหม่นะครับสั่ง invoke ใหม่ซึ่งถ้าเป็นในตัวลอจิกตัวนี้เนี่ยอันนี้มันแอบสั่งตัวมันเองไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะฮะแอบสั่งไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราก็คอยติ๊กเช็คดูแค่นั้นเองนะฮะก็มีตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวขอพาไปดูในส่วนของตัว spawn model กันนิดนึงนะฮะว่า spawn model มีอะไรไหมนะฮะโอเคนี่คือของตัว spawn model นะครับตัว spawn model เนี่ยโค้ดก็เยอะกว่า spawner.cs ปกติอยู่แล้วนะครับก็มีอันนี้คล้ายๆเดิมนะครับก็คือมี spawn rate time แล้วก็มีตัว property เอาไว้จัดการนะครับแล้วก็มีการเขียนเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเวลามันลบลงทีละ 0.1 0.1 เนี่ยพวกเลขทศนิยมเนี่ยมันจะต้องมีการปัดค่านะครับให้เหลือแค่กี่ตำแหน่งตามที่เราต้องการอย่างบรรทัดเนี่ยเราต้องการให้มันเหลือแค่ทศนิยมแค่1ตำแหน่งนะครับก็คือคูณ10หาร10นะครับอย่าง2ตำแหน่งก็คูณ10หาร100ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ราวนะครับราวนี่คือเปลี่ยนจากเลขจำนวนทศนิยมเนี่ยเราจะหมุนมันให้ใกล้เคียงกับเลขจำนวนเต็มมากที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อยมาหารมันก็จะกลายเป็นทศนิยมนะครับส่วนครั้มตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าค่าที่ออกมาเนี่ยไม่เกินนี้นะน้อยสุด 0.1 มากสุด 1.0 นะครับเพราะไอ้ spawn rate time เราเนี่ยพอหลุดจากไอ้ตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่ามันจะอยู่แค่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ไปนะครับแล้วเราก็จะ invoke มันนะครับมีการเกิด event นี้ขึ้นนี่คือ event on spawn rate time change event นะฮะนะมีการเปิด event ตรงนี้ไว้นะอย่างที่บอกกันนะว่าค่ามีการเปลี่ยนแปลงปั๊บใครจะมา subscribe ไว้ไหมนะแต่ฉันเปลี่ยนแปลงปั๊บฉันเรียกเหตุการณ์นี้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งคนที่มัน subscribe ไว้เนี่ยนี่คน subscribe ไว้คือวิวครับวิวมีการมา subscribe ไว้นะครับโดยใช้สิ่งที่ชื่อว่า on spawn rate time change นะครับวิวมา subscribe ไว้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอตัวนี้โดนเปลี่ยนแปลงค่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วคอนโทรลเลอร์มันแอบเปลี่ยนแปลงค่านะครับถ้าเปลี่ยนแปลงค่าปั๊บวิวนะฮะวิวจะทำฟังก์ชันนี้ทันทีนี่ครับ on spawn rate time change นี่นะฮะ on spawn rate time change นะครับซึ่งไอตัว on spawn rate time change เนี่ยมันก็จะไปเรียกตัวนี้มาทำงานนะครับนี่แต่ก่อนที่มันจะเรียกทำงานมันต้องไป cancel ตัวเดิมก่อนนะครับเราใช้ cancel invoke นะครับมันก็จะไป cancel ตัวเดิมตัวเดิมคือตัวนี้เนี่ยนะฮะตัวเดิมไปไหนละตัวเดิมนี่ตัวเดิมนี่นะครับแคนเซิลตัวเดิมก่อนแล้วก็ค่อยใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับซึ่งตัวใหม่ก็จะเป็นค่าที่เราส่งเข้ามานะฮะส่งเข้ามาค่าที่เราเปลี่ยนไปนั่นเองเนี่ยนะฮะค่าที่เราเปลี่ยนไปนะครับลดลงไปทีละ 0.1 นะครับแล้วก็ส่งเข้ามานะครับแล้วมันก็อินโวกไปนะครับโอเคโฟลว์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำให้เราสามารถแก้ค่าได้นะฮะแต่ว่ามีตัวประหลาดตัวนึงที่อาจจะทำให้งงๆนิดนึงนะฮะก็คือไอ้ตัวนี้เนาะอินโวกrepeating นะเนี่ยนะครับ invoke repeating ตัวนี้เหมือนทำขึ้นมาเอาไว้เช็คให้มันเปลี่ยนให้มันลดค่าทีละนิดเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงค่าแล้วผ่าน inspector โอเคเก็ทละว่าทำไมต้องมีตัวนี้นะฮะโอเคใครงงนะฮะกลับมาจะใช้อีกทีนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตัวโมเดลเราเนี่ยเราได้กำหนดอีเวนต์ไปแล้วว่าถ้าค่ามันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมถ้าค่ามันเปลี่ยนไปเราจะเทสยังไงเราให้มันไปอินโวคขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับปัญหาก็คือแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงค่ามันลดลงตอนไหนอะใช่ไหมไปเปลี่ยนแปลงค่ามันลดลงตอนไหนใช่ไหมครับก็ถ้าเราไปเปลี่ยนในอินสเปกเตอร์เนี่ยเช่นไปเปลี่ยนแปลงค่าตรงเนี้ยต่อให้เปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่นะครับมันไม่ไปเรียกออนเชงนะฟังดีนะมันไม่ไปเรียกออนเชงนะฮะเพราะว่าที่มันไม่ไปเรียกออนเชงก็เพราะว่าเข้าไปดูตัวโมเดล
จะสังเกตเห็นได้เลยว่าตรงนี้มันเต้นเป็น private ไว้ครับแล้วเราไปแก้ไขอะไรตรงนี้เนี่ยเราไปแก้ไขที่ spawn rate time โดยตรงเราไม่ได้ไปแก้ไขตัว property ต้องแก้ไขที่ตัว property มันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ตัว property เนี่ยไม่สามารถจะปรากฏฟังดีนะฮะ property ไม่สามารถจะปรากฏบน inspector ได้ถ้าเราไม่เขียน custom inspector เองนะครับและนี่คือปัญหาก็เลยตรงเนี้ยก็เลยต้องทำเป็น test case ขึ้นมาเอาไว้ test นะครับใน spawn controller ก็เลยมีการสร้างลอจิกเล่นๆขึ้นมาว่าให้มันคอยรีพีทลดเวลาลงนะครับโดยที่มีบูลีนติ๊ก enable ติ๊กถูกตรงเนี้ยนะฮะอนุญาตให้มันลดเวลาลงได้นะครับมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมันลดระยะเวลาลงปั๊บเนี่ยตัวโมเดลก็ไปแจ้งทางวิวทางวิวก็จัดการ cancel invoke เดิมนะครับแล้วก็ invoke ตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นช่วงกลางๆคลิปที่อธิบายงงๆในส่วนลอจิกเนี่ยมึนๆนะฮะแต่ว่าโฟลว์หลักๆจะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับก็spawner view นะครับตรง start invoke ก่อนนะครับ invoke สร้าง event ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยภาพ particle นะครับซึ่ง event invoke ตรงนี้เนี่ย event spawn ตรงนี้เนี่ย spawner controller ก็ไปดักฟังไว้นะครับว่าโอเคมันเกิด invoke repeat ขึ้นตอนไหนบ้างนะครับถ้าเกิดตอนนี้ตัว spawner controller จะทำอะไรซึ่ง spawner controller ก็ไม่ทำอะไรนะครับ logic มาอยู่ตรงนี้ก็มาปล่อยออกไปนะครับแต่พอปล่อยออกไปเสร็จปั๊บนะครับฝั่ง spawner model เนี่ยเรามีเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเวลาเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มัน data มันเปลี่ยนก็ให้มันไปอัปเดตที่ view ด้วยนะครับ view ก็คอยมาดักฟังว่า data เปลี่ยนไหมถ้า data เปลี่ยนฉันก็จะ cancel invoke แล้วฉันก็จะเรียกขึ้นไปใหม่นะครับปัญหาก็คือใครเป็นคนสั่งให้ data มันเปลี่ยนนะครับคนสั่งให้ data มันเปลี่ยนเราสร้าง test case ขึ้นมาง่ายๆก็คือตัว spawner controller นะครับแล้วก็ใช้ invoke repeat เป็นการก็คือให้ทุกๆตามนี้เลยเนี่ยตาม spawn rate time เนี่ยนะทุกๆเวลาเท่ากับไอตัวที่มันปล่อยตัวมอนสเตอร์เนี่ยนะฮะมันงงว่าตรงนี้แหละนะใช้เป็นอย่างอื่นนะฮะก็ให้มันลดลงไปเรื่อยๆนะฮะทุกๆสปอนเลทไทม์เดียวกันเนี่ยให้มันลดลงไปเรื่อยๆนะครับค่ามันลดลงไปเรื่อยตามนี้นะครับเพราะมันก็จะเวลาเราเรียกฟังก์ชันรีพีทรีดิวสปอนเลทไทม์มันจะเร็วตามขึ้นกับอินโวกไอออนไทม์ออนสปอนไทม์เลทไทม์เชนไปด้วยนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวสปอนเนอร์หมดเลยนะฮะก็น่าจะทำให้เข้าใจคอนเซปต์มากขึ้นนะครับว่าเราจะเป็นต้องหาอีเวนต์ให้เจอก่อนเพื่อจะแยกอีเวนต์กับภาพออกมาอยู่ที่วิวนะครับลอจิกต่างๆส่วนมากเป็นแค่การกระทำกิริยาแยกมาอยู่ที่คอนโทรลเลอร์ data ต่างๆที่คอยต้องอินพุตใส่ลงไปว่าอะไรเป็นยังไงก็อยู่ที่โมเดลมันก็จะแยกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พอแยกเป็นแบบนี้ปั๊บก็จะสังเกตเลยว่าเราสามารถเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆลงไปได้นะครับโดยแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนสื่อสารกันได้ง่ายและชัดเจนขึ้นนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นในเรื่องของspawner.cs กลายเป็น spawner mvc นะครับแล้วก็ยัดทุกอย่างลงไปอยู่ในตัว spawner ตัวเดียวไปเลยนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เวลาแอดผู้ดักฟังเข้าไปเนี่ยไม่ทำผ่าน UI ละทำผ่านในโค้ดเลยจะได้ดูโค้ดทีเดียวจบไม่ต้องไปนั่งดูในโค้ดด้วยมานั่งดูใน inspector ด้วยนะครับให้ทำแบบลักษณะนี้เลยโอเคนะครับ